ก็ตอนนี้หลังจากที่ได้ไปรักษาที่เปียเวทนะคะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะเกือบ100%แล้วแต่ก็วิ่งเดินวิ่งได้ค่ะแต่ว่าก็ยังกระโดดยังไม่ได้เอ้ยกระโดดได้แต่ว่าแบบอาจจะไม่เต็มที่อาจจะไม่เต็มร้อยอะค่ะก็รู้สึกคันไม้คันอยากเล่นบ้างก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มจะกระโดดแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะตอนนี้หนูก็จะรักษาสุขภาพรักษาร่างกายดีๆค่ะนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมทำศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2018ทีมสาวไทยเดินทางถึงสนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่นเมื่อเช้าที่ผ่านมา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหลายคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เนื่องจากบริษัทการบินไทยอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดที่นั่งจากสนามบินคันไซทั้งหมดเดินทางร่วมรถบัสใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีเข้าสู่เมืองโกเบเจ้าภาพจัดการแข่งขันในกลุ่ม C ที่มีเกาหลีใต้รัสเซียเทนิเดตแอนด์โทบิโกสหรัฐอเมริกาอาเซอร์ไบจานและไทยในส่วนของผู้เล่นหลักอย่างบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่บาดเจ็บข้อเท้าระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน AVC ครับที่นครราชสีมาได้แต่สตาฟโค้ชตัดสินใจให้มาเล่นรายการนี้เนื่องจากการรักษาเป็นที่น่าพอใจการทดสอบล่าสุดสามารถวิ่งสปีดถึง 100% แล้วและคาดว่าหากภายใน2วันนี้ลงซ้อมได้ตามปกติกับทีมก็มีสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมในการประเดิมนัดแรกพบกับเกาหลีใต้วันเสาร์ที่29กันยายนนี้ช่วงเย็นทีมชาติไทยมีโปรแกรมซ้อมที่สนามแข่งขันโกเบกินอารีนาสตาฟจึงให้นักกีฬาพักเต็มที่ก่อนไปสนามนางสาวทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการวอร์มร่างกายสร้างความตื่นตัวเนื่องจากเพิ่งเดินทางขณะที่บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าลงสนามซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3สัปดาห์โดยเน้นการเคลื่อนที่และการรับบอลมากกว่าเนื่องจากไม่ได้ฝึกซ้อมมานานโดยโค้ชต่วนกล่าวว่ายังคงต้องรอเช็คความฟิตครั้งสุดท้ายก่อนตัดสินใจให้ลงสนามขณะที่รูปแบบการซ้อมของทีมเน้นการรับบอลที่แน่นอนเนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสให้เกมรุกที่หลากหลายใช้เวลา2ชั่วโมงในการฝึกซ้อม